เราไม่ได้เลือกตั้งสสมาเพื่อเป็นสายตรวจอะนึกออกปะคืออันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้คือไม่พอใจได้แต่อันนี้คือความจริงคือเลิกคิดว่าสสเป็นสายตรวจต้องเดินตลอดเวลานะครับคือผมเดินตลอดเวลาที่มีเวลาว่างครับแต่ภารกิจอื่นมันก็เยอะครับแล้วก็หลายคนนะก็มาบอกอีกนะคือเอาใจยากมากแต่เขาบอกเฮ้ยไปทำเรื่องนั้นไปทำเรื่องขุดลอกท่อแบบทำเรื่องร้องเรียนเนี่ยได้อีกหน้าที่หรือเปล่าเป็นหน้าที่ชัดชาติหน้าที่กทม.เขาทำอยู่แล้วเห็นไหมครับเป็นอาชีพที่เกิดมาเพื่อถูกด่าคือทำยังไงก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าทำก็โดนด่านะครับตามรัฐธรรมนูญเลยอ่ะสสเนี่ยรวมถึงสว.ด้วยนะคือผู้แทนปวงชนชาวไทยอันนี้คือคำในรัฐธรรมนูญเลยนะครับถามว่าแล้วเขาทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยหน้าที่หลักเลยอ่ะคือเข้าประชุมรัฐธรรมนูญแบบให้ความสำคัญมากนะเรื่องการเข้าประชุมอ่ะใครขาดประชุมเกินเนี่ย1ใน3อะไรเงี้ยคือหมดสมาชิกภาพเลยนะแต่ว่าไอ้การเข้าไปประชุมเนี่ยที่สำคัญคือคนก็จะถามแหละเออเป็นประชุมอะไรกันถูกไหมไปทํา3เรื่องที่เป็นงานหลัก1คือเอาให้สมกับบทบาทคือสสเนี่ยคือหน้าที่หลักก็คือออกกฎหมายอันที่2ซึ่งก็สำคัญมากก็คือการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายบริหารอีกอันนึงที่เราก็จะเห็นบ่อยๆคือการอภิปรายซึ่งมี2แบบอภิปรายทั่วไปอันนี้คือเสนอความเห็นปรึกษาหารือกันทำได้2แบบคือสภาเองเนี่ยเป็นคนเปิดประตูเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารมานั่งฟังข้อเสนอแนะจากสภากับอีกอันนึงคือฝ่ายบริหารเองเนี่ยเขาเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากระทบวงกว้างผู้คนสนใจยังหาทางออกไม่ได้อยากจะขอความเห็นจากทางสภาเขาก็จะขอทางสภาช่วยเปิดอภิปรายทั่วไปหน่อยแล้วเราเอาเรื่องนี้มาหารือกันเพื่อหาทางออกของประเทศอะไรแบบเนี้ยอันสุดท้ายก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจที่ต้องพูดเป็นสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นกลไกที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งที่สุดนะสำหรับสภาในการที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารมันเป็นการยื่นยัตติเข้าไปใช่ไหมครับขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งรวมถึงตัวนายกได้ด้วยหรือจะอภิปรายทั้งคณะก็ได้3วัน4วัน5วันแล้วแต่เนื้อหาสาระแล้วแต่จำนวนของผู้ถูกอภิปรายอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่สสใช้ร่วมกับสวในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตอนแรกนะก่อนที่จะมาเข้าวงการการเมืองเนี่ยก็รู้แหละว่าสสไปมีหน้าที่ออกกฎหมายในสภาเพราะเราก็เรียนนิติธรรมศาสตร์มานะครับแล้วก็พอเรามาเป็นสสจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการอื่นนะครับอย่างพวกกรรมธิการเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานาในสภาซึ่งมีกว่า35คณะเนี่ยซึ่งกรรมธิการเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องประเด็นต่างๆรับข้อร้องเรียนมานะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามคล้ายๆกับว่าเปิดปัญหาเคลียร์ใจแต่เราไม่มีหน้าสั่งข้าราชการนะครับเราก็มีหน้าที่ให้แนะนำเพราะว่าทางข้าราชการเนี่ยเขาไม่ได้เจอกับประชาชนโดยตรงอ่ะใช่ไหมคืออันนี้ก็เหมือนมาให้เขาเจอกับเจ้าทุกข์จริงๆให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปมันส่งผลกับคนจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเหมือนงานสะพานเชื่อมอีกงานหนึ่งของกรรมธิการก็คืองานเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆนะครับเช่นผมตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราเป็นต้นก็ตอนนี้ก็ได้ประโยชน์จริงๆก็คือเอามาปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายถัดไปสธ.ในย่อมาจากสมาชิกสภาเทศบาลก็คือขอบเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างถนนสร้างปรับปรุงเรื่องท่อระบายน้ำการลอกท่ออีกหน่อยก็จะมีตัดถนนใต้ทางด่วนทำเขื่อนกันดินถล่มนะครับลอกคูคลองน้ำไหลไฟดับอะไรพวกนี้จะประมาณนี้ครับเบื้องต้นคือในภาคปฏิบัติอ่ะถือว่ายังมีความซับซ้อนกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของประชาชนนี่แหละนะครับเราก็ยังเห็นอยู่บ่อยๆว่าเวลาประชาชนมีปัญหาเนี่ยในเรื่องสาธารณูปโภคแทนที่จะไปเรียกร้องเอากับท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่นี้โดยตรงในพื้นที่แต่ว่ากลับบางครั้งไปหาสสที่บ้านล่าสุดเลยสัปดาห์ก่อนเลยโทรมาสสเฮ้าเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยท่าดินแดงนะแล้วก็หนูตัวใหญ่มากเลยมาจัดการให้หน่อยไอฉีดยุงนี่คือเบสิกใช่ไหมอันนี้จับหนูให้ทำไงวะย้อนไปในอดีตสสอ่ะสมัยก่อนนะสมัยที่ท้องถิ่นของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการยกระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมีแต่รูปแบบมันมีแต่ตัวองค์กรมีทรัพยากรทางการบริหารแต่คนที่มานั่งอยู่ที่ท้องถิ่นนะในการทำหน้าที่ประธานหรือเป็นนายกหรือเป็นผู้บริหารมาจากส่วนภูมิภาคข้าราชการส่วนภูมิภาคมานั่งเช่นอบจ.เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผ
ู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคให้กับส่วนกลางคือกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะนั่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยโดยตำแหน่งแปลว่าแกสวมหมวก2ใบมันก็เลยเกิดสภาวะที่ท้องถิ่นไม่ได้ทำงานเหมือนกับปัจจุบันคือให้บริการสาธารณะก็ไม่ได้ให้โดยตรงเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องการจัดสรรงบประมาณอะไรลงไปที่เพียงพอการจัดบริการสาธารณะส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของส่วนกลางซึ่งมันทำให้ประชาชนยังต้องพึ่งพิงกับรัฐบาลส่วนกลางสมัยก่อนนะอันนี้รัฐธรรมนูญเลยนะจัดสรรงบประมาณให้กับส.ส.รายบุคคลเลยเขาเรียกงบพัฒนาจังหวัดใครเป็นส.ส.สมัยก่อนอ่ะจะมีงบ30ล้าน50ล้านสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะใช้งบเนี้ยไปพัฒนาพื้นที่ตรงไหนแต่ว่าหลังจากปี40เป็นต้นมาเนี่ยเรื่องเนี้ยมันถูกพิจารณาเป็นพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดกรณีที่ส.ส.เนี่ยเอางบประมาณเนี่ยไปเทให้กับพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงตัวเองอย่างเดียวพื้นที่ตรงไหนมันเช็คได้นี่ได้คะแนนน้อยอ่ะงบไปไม่ค่อยถึงมันเกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาประกอบกับว่าการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นต่างๆมันเปิดพื้นที่มากขึ้นเปิดพื้นที่โดยการเลือกตั้งนายกอบจโดยตรงนายกอบตโดยตรงและมีงบประมาณลงไปให้ในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆเพราะฉะนั้นบทบาทส.ส.ก็ไม่จำเป็นละคือท้องถิ่นเนี่ยเราก็เป็นคนจากประชาชนเลือกมาแต่พวกผมเป็นตัวแทนประชาชนในเขตนี้ซึ่งอำนาจหน้าที่การดูแลสาธารณูปโภคเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกผมนะอยู่ที่สอดอในพื้นที่แต่สสเนี่ยเขาจะดูขั้นใหญ่เลยมิติใหญ่นโยบายใหญ่ๆถามว่าน้ำไหลไฟดับไฟมิติไฟถนนมิติไปแจ้งสสได้ไหมถามว่าแจ้งได้ถ้าสสท่านก็ประสานงานที่นี่อยู่ดีหลายๆคนเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็จะมาถามผมว่าจะทำอะไรให้เขตคลองสานจะพัฒนาอย่างไรคือจะสร้างอะไรอะไรเงี้ยคือในแนวนั้นน่ะฟิสิกอลอ่ะคือมันไม่มีหรอกครับมันทุกคนเนี่ยคาดหวังกับเราสูงแต่ความคาดหวังของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหน้าที่เราสักเท่าไหร่ใช่ไหมมันคือความคาดหวังที่เกินหน้าที่เราไปเยอะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถฟูลฟิลทุกหน้าที่ได้คือผมไม่มีอำนาจสั่งการและจริงๆถ้าผมทำเนี่ยผมผิดกฎหมายเลยผิดรัฐธรรมนูญคือผมไปบอกผู้ว่าให้ทำอย่างนี้สิหรือผมไปบอกผอ.เขตให้ทำอย่างนี้สิอันนี้คือผมผิดกฎหมายทันทีเพราะผมแทรกแซงราชการเราจะเห็นชีวิตส.ส.ห้าวันอยู่กรุงเทพประชุมสภาประชุมกรรมาธิการเสาร์อาทิตย์ก็ต้องลงพื้นที่คือมันขาดไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมในเมื่อพื้นที่เขาก็มีท้องถิ่นดูแลอยู่แล้วแต่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไปคุยกับนักการเมืองระดับชาติก็จะพบว่ามันขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าประชาชนเขาคาดหวังและที่สำคัญคือทำไมเขาต้องสนองความคาดหวังอันนี้ของประชาชนทั้งที่มันไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับให้เขาทำนะครับเขาจะไปบอกประชาชนว่าเฮ้ยผมไม่ทำขอไม่ทำเรื่องนี้นะเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้อะไรเงี้ยเขาคงไม่ทำเช่นนั้นเพราะที่มาของอำนาจเขาอะมาจากประชาชนสุดท้ายอะเขาจะเข้าสู่ตำแหน่งเขาจะเป็นส.ส.ได้ต่อหรือไม่อะมันอยู่ที่เสียงของประชาชนว่าจะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อให้ประชาชนคาดหวังในสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องทำเขาก็ต้องทำให้คือมันก็จะเกิดปัญหาที่สำคัญอันนึงคือที่คนพูดถึงอะเรื่องเงินmoney politics มันจะตามมาคือโอเคล่ะในฐานะตัวแทนประชาชนอ่ะไปทำงานขยันขันแข็งช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอ่ะนะครับร่วมแบบจะทับซ้อนกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกมีคนช่วยเยอะมันยิ่งดีถูกไหมครับแต่ปัญหาคือการไปช่วยเหลือบางครั้งอ่ะมันลงแรงอย่างเดียวไม่ได้ไงมันต้องลงทรัพยากรลงเงินลงทองไปด้วยอันนี้มันก็จะเป็นที่มาว่าการที่ส.ส.เนี่ยเขาอยากรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับฐานเสียงเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลสาธารณสุขดิบสภาพปัญหาทั่วๆไปที่เกิดขึ้นน้ำไม่ไหลไฟดับอะไรเงี้ยเท่านั้นอ่ะแต่ว่าชีวิตประจำวันวิถีชีวิตอ่ะมันเหมือนกับผูกพันกันจะต้องดูแลกันไปหมดทุกเรื่องต้องตรงไปตรงมากับประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่มันแยกกันชัดระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นคือตัวนักการเมืองเองก็ต้องกล้าที่จะทำอย่าไปกลัวเสียคะแนนอะไรที่เราทำได้ตามขอบเขตของกฎหมายเราก็ทำให้กับประชาชนอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็บอกกับเขาตรงๆแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราเพิกเฉยไม่สนใจเรารับรู้รับทราบและเราไปหาวิธีการที่มันถูกต้องตามกลไกกฎหมายที่เขาอนุญาตแล้วก็ดำเนินการ